ไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่4นะคะได้เป็นประธานมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ประจำปี2566ผลัดที่2ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพลทหารใหม่แล้วก็รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติค่ะที่สโมสรวีรไทยมณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทสันติสกุลตนาถแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2566ให้แก่ผู้บังคับหน่วยผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ผู้ฝึกทหารใหม่ผู้ช่วยผู้ฝึกครูนาย10ครูทหารใหม่ของกองทัพภาคที่4เพื่อให้หน่วยฝึกได้เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดยการยึดหลักแนวทางตามระเบียบและหลักสูตรของการฝึกทหารใหม่โดยทางแม่ทัพภาคที่4ได้มีการเน้นย้ำการทำงานด้วยความรอบคอบในหลายๆด้านตั้งแต่การรายงานตัวเมื่อทหารใหม่มารายงานตัวต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของทหารใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนกำลังพลของทหารหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกนายจะต้องตระหนักว่าทหารใหม่ที่เข้ามาคือเป็นน้องเล็กเป็นครอบครัวของเราปกครองด้วยความเมตตาและความเข้าใจเป็นหลักในการฝึกให้ฝึกจากเบาไปหาหนักและให้กำลังพลทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายของพรบการป้องกันและปราบปรามการทรมานการกระทำให้บุคคลสูญหายให้ดีอย่ากระทำผิดข้อกฎหมายโดยเด็ดขาดการลงโทษทหารใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้นห้ามใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเสียดสีดูหมิ่นหรือเหยียดหยามโดยเด็ดขาดให้มีการส่งเสริมการฝึกทักษะความรู้ด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพลทหารในพื้นที่ด้วยค่ะ